Breaking News เล่าให้เพื่อนฟังช่วงเช้ามืดของวันนี้ได้เกิดเพลิงไหม้จนระเบิดของโรงงานในซอยกิ่งแก้ว21บริษัทหมิงตี้เคมีคอลจำกัดโรงงานพลาสติกขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยชุมชนประชาชนห่วงเตือนพลาสติกมีส่วนผสมของสารเคมีละอองเคมีรุนแรงมากใครเป็นภูมิแพ้ฝุ่นอันตรายมากใครอยู่บริเวณเขตบางพลีลาดกระบังพยายามอย่าสูดดมอากาศเด็ดขาดย้ำได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างบ้านรอบข้างเกิดความเสียหายเนื่องจากผังเมืองของกรุงเทพมหานครไม่ถูกจัดเป็นสัดส่วน